อมมีอุปสรรคสามีที่ดีต้องทำเป็นหูหนวกภรรยาที่ดีต้องทำเป็นตาบอดความงามสะดุดตาแต่ความดีชนะใจผู้ชายเกิดมาเพื่อโกหกผู้หญิงเกิดมาเพื่อเห็นด้วยการแต่งงานคือการเสี่ยงโชคมิตรภาพเท่านั้นที่ช่วยประสานโลกไว้ด้วยกันวิธีผูกมิตรคือทำตัวให้เป็นมิตรความรวยไม่อาจวัดมิตรภาพมิตรภาพวัดได้ยามยากจนคนรู้จักมีมากแต่เพื่อนแท้มีน้อยคนจงพูดถึงเพื่อนในแง่ดีแต่กับศัตรูอย่าพูดอะไรเลยความสัมพันธ์ชั้นพี่น้องทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้การอ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่แสนดีของใหม่ย่อมดีแต่มิตรภาพต้องเก่าแก่สองหัวดีกว่าหัวเดียวความรู้เป็นประตูสมบัติแต่การใช้ความรู้เป็นกุญแจเรียนรู้เรื่องปัญญาแต่ยังอยู่แบบงู้ๆก็ป่าประโยชน์คนเราไม่ได้เกิดมาเพราะปัญญาทรัพย์ความรู้ทำให้คนถ่อมตัวแต่ความโง่ทำให้คนเย่อหยิ่งการอ่านทำให้เป็นคนเต็มคนคนความรู้น้อยมักเชื่อเรื่องโชคธรรมชาติของทุกคนย่อมอยากรู้ไม่น่าอายที่คนเราจะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ไม่ว่าจะแก่เพียงใดการอ่านหนังสือจำเป็นต่อจิตใจการออกกำลังจำเป็นต่อร่างกายผู้คนพบปัญญาจะพบความสุขไม่มีใครแก่เกินเรียนชีวิตของคนเรามีทุกข์อยู่สองอย่าง 1. ทุกข์เพราะอยากได้ 2. ทุกข์เพราะไม่อยากได้ชีวิตวัดกันด้วยความนึกคิดและการกระทำไม่ใช่วัดที่เวลาหรือวัยอย่ามีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองฝ่ายเดียวช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยเหตุผลคือเครื่องนำทางแสงสว่างของชีวิตการมีชีวิตอย่างไร้จุดหมายก็เหมือนกับการเล่นเรือที่ขาดเข็มทิศธรรมชาติสร้างหูให้เรามีสองแต่ลิ้นเดียวฉะนั้นเราควรฟังและดูให้มากกว่าพูดเกียรติค้านมาคิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของเขาเสมอถ้าท่านปรารถนาจะไปให้ถึงที่สูงจงเลิกจากต่ำสุดก่อนคนที่ชอบถามจะเป็นคนโง่เพียง5นาทีแต่คนที่ไม่ถามจะโง่ตลอดไปคนรู้จักผู้อื่นคือผู้รู้คนรู้จักตัวเองคือคนฉลาดคนชนะตัวเองคือคนแข็งแรงและคนที่มีขีดจำกัดคือคนมั่งคั่งมีความยากที่สุดคือ3สิ่ง 1. การรักษาความลับ 2. การลืมความเจ็บปวด 3. การใช้แรงงานให้คุ้มค่าสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาคือการต้องข้อสงสัยการสงสัยมากถ้าไม่ก้าวหน้ามากสงสัยน้อยก็ก้าวหน้าน้อยชี้ทางไปสู่ความสำเร็จใดยิ่งใหญ่เท่าบทเรียนจากความผิดพลาดของเราเองรากฐานของการศึกษา3ประการได้แก่1รู้ให้มาก2อดทนให้มาก3ศึกษาให้มากเมื่อข้าพเจ้ายังมีลมหายใจอยู่ข้าพเจ้าย่อมมีความหวังไม่ควรปล่อยเวลาให้สูญไปเปล่าๆในชีวิตอันแสนสั้นของเราเหล่านั้นจะตายอย่างไรไม่สำคัญจะดำเนินชีวิตอยู่อย่างไรนี่สิสำคัญงานใหญ่ๆจะประสบผลสำเร็จโดยคนที่ประสบความสามารถไว้เพื่อฝันอันยิ่งใหญ่งานที่ทำนั้นจะคุ้มค่ามากน้อยอย่างไรก็ตามหากทำให้ดีเธอก็จะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าข้าพเจ้าไม่กังวลถ้าไม่มีใครรู้จักแต่พระเจ้าต้องทำตัวให้ควรค่าแก่การรู้จัก